เกิดอะไรขึ้นครับผิดหวังนิดครับผมไปหน้าสู้ใหม่ครับผมครับที่วันนี้ผิดหวังครับฝากทีมงาน FC ลูกเจ้าแม่ไร่ทองติดตามต่อไปครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับลูกวิทยาครับผมเต็มที่ครับในมุมมองของเราคิดว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายหน้าหัวชัยน่าจะเป็นฝ่ายคุมเกมได้ครับหมดยก4น่าจะคุมเกมครับแต่มันผิดลูกผิดราคาครับออกมาก็เป็นตัวแพ้นะครับยก5ครับก็เหมือนเราเป็นตัวเดินเป็นตัวแพ้ครับยก5ครับยก4ผมมองผมชนะครับผมแต่ไปเสียลูกล้มไปยก5ใน1ครับก็ทำเต็มที่แล้วครับขอบคุณครับถ้าเรามีโอกาสเราอยากจะเจอกันอีกครับขอแค่มือครับผมพี่กัดไหนดีครับก็พี่กัดเดิมเนี่ยครับ112ครับครับเสียใจเหมือนกันพี่ค่ะคิดว่าน้องคิดว่าน้องชนะแล้วค่ะยก3ยก4ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าพอมองราคาแล้วมันไม่เห็นก็เป็นต่อก็เสียใจค่ะเสียใจกับน้องค่ะเขาตั้งใจมากมากค่ะ